บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCC หนึ่งในพี่ใหญ่ของตลาดหุ้นไทยที่ราคาหุ้นกำลังไหลไม่หยุดอยู่ในแนวโน้มขาลงเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าทำไมราคาหุ้น SCC ถึงเป็นขาลงมานานเกือบ3ปีจะเป็นโอกาสเข้าไปเก็บหุ้นหรือควรถอยก่อนดีกว่าพบกับสืบสต็อกเชียร์ล็อกหุ้นSCC เป็นโฮลดิ้งคอมพานีถือหุ้นในบริษัทลูกที่ทำ3ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างธุรกิจเคมีภัณฑ์และธุรกิจแพคเกจิ้งโดยดำเนินงานใน3ประเทศหลักคือไทยเวียดนามและอินโดนีเซียผลงานดำเนินงานของ SCC จะเห็นว่ารายได้และกำไรอ่อนตัวลงในช่วงปี62ถึงปี63จากผลกระทบโควิด-19ก่อนจะฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในปี64กำไรแตะ 47,000 ล้านบาทจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเคมีคอลที่ราคาและปริมาณขายสินค้าเคมีภัณฑ์บวกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามในปี65ผลประกอบการของ SCC กลับมาอ่อนแออีกครั้งเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมีคอลได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนและต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีคอลก็ลดลงอีกด้วยขณะที่ล่าสุด SCC รายงานผลประกอบการปี66ทำกำไรได้ราว 26,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งมาจากกำไรพิเศษปรับโครงสร้าง SCGL 12,000 ล้านบาทหากตัดรายการนี้ออกไปจะเหลือกำไรปกติราว 13,000 ล้านบาทเท่านั้นกำไรปกติที่อ่อนตัวลงมาจากแรงกดดันในธุรกิจเคมีคอลเป็นหลักหลังจากมีมาที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากดิสรัปชันของรัสเซียตะวันออกกลางตลอดจนต้นทุนการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในทะเลแดงธุรกิจเคมีคอลที่อ่อนแอจึงทำให้ SCC เจอแรงขายถล่มมาต่อเนื่องจนราคาหุ้นพลิกเป็นขาลงล่าสุดหลุดระดับ250บาทเกือบเทียบเท่าจุดต่ำสุดในช่วงแรกที่เกิดวิกฤตโควิด-19ราคาหุ้นที่ร่วงลงมาต่อเนื่องทำให้ SCC จากที่เคยติดท็อป5ของหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยล่าสุดลงมาอยู่ในอันดับที่10ด้วย Market Cap ราว 300,000 ล้านบาทคำถามก็คือราคาหุ้น SCC ที่ลงมาทดสอบระดับที่เกือบเทียบเท่าจุดต่ำสุดในช่วงแรกที่เกิดวิกฤตโควิด-19 บริเวณ250บาทจะเป็นโอกาสเข้าเก็บหุ้นเพื่อถือลงทุนหรือควรถอยก่อนดีกว่าเมื่อรวบรวมแนวโน้มพื้นฐานและประมาณการกำไรจากบทวิเคราะห์พบว่าธุรกิจเคมีคอลยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากธุรกิจที่ไม่ใช่เคมีคอลทำได้เพียงช่วยประคองกำไรเท่านั้นส่วนความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE และ Price per book พบว่าล่าสุด SCC เทรดที่ PE 11.7 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีที่ 12.4 เท่าและยังเทรดบุ๊กอีกด้วยขณะที่การถือหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR แม้3สัปดาห์ล่าสุดจะเห็นแรงซื้อกลับแต่โดยภาพรวมได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลืออยู่ราว 9%ด้านความเห็นใน IAA Consensus แม้ส่วนใหญ่ยังแน่ซื้อแต่เริ่มเห็นการทยอยปรับคำแนะนำเป็นถือและปรับราคาเป้าหมายลงและบางส่วนให้ความเห็นว่าอยากไม่ต้องรีบเข้าเก็บหุ้นเนื่องจากวัฏจักรขาลงของเคมีภัณฑ์ที่กินเวลานานออกไปแนวโน้มการฟื้นตัวของ SCC ไม่ค่อยจะแข็งแกร่งจากความท้าทายในธุรกิจปิโตรเคมีฉะนั้นจึงอาจยังไม่ต้องรีบเก็บหุ้นเพราะยังมีจังหวะให้ต่อรองราคาได้อีก